ลับไปในช่วงนี้นะคะในระหว่างที่กำลังรอแขกรับเชิญของเราคุณหมอตุลจากเสื้อหลากสีเพราะว่าพรุ่งนี้หมอตุลมีนัดชามเสื้อหลากสีไปต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องปลองดองค่ะเพราะว่ามันเป็นความปลองดองที่คลุมเครือไม่เข้าใจแล้วก็เป็นการปลองดองที่ขาดมาตรฐานรองรับ9โมงเช้าก็เจอกันที่หน้ารัฐสภานัดกับคุณหมอตุลแต่สำหรับตอนนี้เราจะไปดูเรื่องภาพยนตร์เรื่องล่าสุดค่ะเป็นภาพยนตร์ของกลุ่มคุณมานิชศรีวณิชภูมินะคะที่ถูกเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรทำไมถูกเซ็นเซอร์ล่ะเขาบอกว่ามันทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชนคนในสังคมไทยอะไรล่ะทำไมหนังเพียงเรื่องเดียวจะก่อให้เกิดความไม่ปลองดองอย่างนั้นหรือไปที่สายของคุณมานิชสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมานิชค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องแนะนำท่านผู้ชมก่อนว่าคุณมานิชนี่ก็คือคนที่เคยสร้างภาพยนตร์เรื่องครูจูหลิงนะคะครับค่ะเรื่องล่าสุดของคุณมานิชก็คือว่า Shakespeare Must Die เป็นภาพยนตร์ที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้ฉายครับเหตุผลคืออะไรคะก็คือเอาเหตุผลคณะกรรมการก่อนนะครับค่ะคณะกรรมการก็เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความแตก เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาตินะครับซึ่งมีข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าหนังของเราเรื่องเล็กๆนะครับทุนไม่มากเนี่ยมันจะมีพลังขนาดจะสร้างความแตกแยกคือความแตกแยกในบ้านเมืองเรานี่มันต่อบางมากเลยนะครับค่ะเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะคะทำไมคณะกรรมการเซ็นเซอร์ถึงมองว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างชนในชาติเนี่ยค่ะคือบทหนังเรื่องนี้ที่เช็คสเปียร์ต้องตายเนี่ยนะครับเป็นบทประพันธ์เป็นหนังที่ดัดแปลงนะครับแปลมาจากบทละครโศกนาฏกรรมเช็คแม็กเบธนะครับที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกของวิลเลียมเช็คสเปียร์นะครับครูใหญ่ของโลกอันนี้เป็นบทประพันธ์นี้นะครับเป็นบทประพันธ์ที่ถ้าผู้เรียนในมหาวิทยาลัยหรือเรียนอักษรศาสตร์ก็ต้องเรียนนะครับครับก็เราเห็นว่าบทประพันธ์อันนี้มันช่างเขียนเมื่อ400ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันช่างสอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับคือในบทประพันธ์นี้นะครับกล่าวถึงเรื่องของขุนพลนะครับที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงมีความอะไรนะครับมีความคลั่งไคล้ในไสยศาสตร์นะครับแล้วก็เมื่อมีแม่มดมาทักว่าตัวเองจะได้เป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับก็แล้วก็โดยการยุยงของภรรยาเนี่ยก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับทำการสังหารพระราชาแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับบทแต่ว่าชะตากรรมของเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะได้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินแล้วแต่ความบ้าอำนาจเขาก็พาให้บ้านเมืองเนี่ยตกอยู่ในยุคมืด นะครับผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะครับตัวเขาเองก็ไม่มีความสุขนะครับที่ต้องใช้ความรุนแรงอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อจะรักษาอำนาจตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยบทพันธ์เนี่ยก็มองว่ามันเข้ากับยุคสมัยของเราเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราสามารถจะนำบทละครเนี่ยมาทำเป็นหนังและทำให้คนไทยเนี่ยกลับมาพิจารณาตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นสำคัญของเจตนารมณ์ของการสร้างหนังเพื่อทำให้คนไทยเนี่ยได้กลับมานั่งสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาทำไมบ้านเมืองมันถึงได้มาสู่ความวิกฤตแบบนี้นะครับและทั้งหมดทั้งสิ้นในการทำหนังเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเราเนี่ยตัวทั้งชื่อประเทศนะครับชื่อตัวละครเนี่ยเป็นเรื่องสมมุตินะครับเพราะเรารู้ว่าการทำหนังเนี่ยถ้าใช้ชื่อจริงตัวละครจริงอะไรต่างๆก็จะถูกกล่าวหาแล้วก็มีข้อหาหมิ่นประมาทอะไรกันว่ากันไปนะฮะเราก็หลีกเลี่ยงโดยการเป็นประเทศสมมุตินะครับทีนี้โดยทั่วไปในประเทศสมมุติเนี่ยมันก็น่าจะอนุโลมกันได้ใช่ไหมครับคือทั้งหมดก็ไม่ใช่ชื่อจริงใครสักคนหนึ่งประเทศก็สมมุตินะครับแต่คณะกรรมการก็ยังเห็นว่าหนังเรื่องนี้ยังน่าจะล่อแหลมนะครับทำให้เกิดปัญหาผมเองก็งงเหมือนกันว่านี่ถ้าสมมุติกันหมดแล้วนะเนี่ยว่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเนี่ยนะครับแล้วคนไทยไม่มีวิจารณญาณในการแยกแยะแล้วหรือ
และอะไรที่สมมุติและทำให้คณะกรรมการเซ็นเซอร์รู้สึกว่าไอ้นี่โผล่หลุดออกไปมันต้องทำให้ชนในชาติต้องแตกความสามัคคีกันแน่ๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรอะคะในสิ่งสมมุติทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาก็มีบางจุดที่เกิดข้อชี้มานะครับเช่นคือในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นการจะเป็นโรคสองโรคนะครับเป็นโรคสองโรคนะฮะโรคหนึ่งเนี่ยเป็นโรคในโรงละครซึ่งก็จะเท้าความไปถึงจะเป็นฉากของยุคเก่านะครับแล้วอีกโรคนึงก็เป็นโรคสมัยปัจจุบันนะครับแล้วสองโรคนี้ก็มาหลอมรวมกันแล้วก็ตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยทั้งในโลกของโรคยุคเก่ากับโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นก็คือตัวละครตัวเดียวกันเปรียบเสมือนว่าเนี่ยมนุษย์มันก็คือผู้นำเนี่ยคือละครนี่เป็นละครล้อเลียนผู้นำนะหน้าประเทศนั้นนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าท่านผู้นำมาตุนมานะครับแล้วมันก็จะมีฉากที่จะได้พูดนานๆอะไรนะครับสมุนของท่านผู้นำเนี่ยโกรธแค้นที่มีการเอาบทประพันธ์ของเชกสเปียร์เรื่องแม็กเบธเนี่ยมาล้อเลียนในโรงละครก็เลยเข้าไปกระทำไปทำร้ายคณะละครนี้นะครับก็มีฉากที่มีการลากผู้กำกับนะครับออกไปทำร้ายนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดสภาพบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยมันก็มีฉากที่ตัวท่านผู้นำเองเนี่ยประกาศนะครับประกาศยึดอำนาจของตัวเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหนังเนี่ยมันดำเนินไปด้วยความเข้มข้นนะครับแล้วล่ะคุณมานิดเราทราบแล้วล่ะเหมือนท่านผู้นำที่โกรธภาพยนตร์เรื่องโอ๊กอาร์กอ่ะอ๋อไม่แต่ผมว่าคุณมานิดครับตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์รีแอคหมายถึงว่าอ่อนไหวเกินไปกับเรื่องราวที่จนทำให้คนไทยเนี่ยขาดอาหารสมองในเรื่องราวที่กว้างขึ้นหรือเปล่าเออใช่ผมก็แปลกใจนะครับผมก็ทักคณะกรรมการว่าขนาดท่านเนี่ยนะครับใช้เวลาในการพิจารณาถึง 4-5 ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีนั่งดูผมกันเนี่ยมากกว่าทุกเรื่องเลยนะครับแล้วท่านเองก็ยังบอกว่าเนี่ยทำให้นอนไม่หลับที่ต้องดูหนังเรื่องนี้แล้วผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเหรอครับที่จะทำให้คนที่ได้ดูแล้วกลับไปนั่งคิดไตร่ตรองว่าทำไมอะไรที่ทำให้บ้านเมืองมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันอะไรที่ทำให้บ้านเมืองมันมาถึงปัจจุบันผมว่ามันเป็นบทเรียนนะในการที่จะดูว่าเหมือนส่องกระจกดูตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องครับกลับมามองตัวเองว่าเราเป็นแบบภาพยนตร์หรือเปล่าถูกต้องครับอันนั้นคือเจตนารมณ์เลยครับคุณมานิดแล้วจะอุทธรณ์ไหมอะคะทำได้ไหมคะก็ต้องอุทธรณ์นะครับก็ต้องอุทธรณ์แล้วก็จริงๆบทหนังเรื่องนี้ก็ได้รับทุนของจากทุนของไทยเข้มแข็งสมัยรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์นะครับค่ะแต่นี้กว่ามันจะมาเสร็จมันก็มาสู่ของรัฐบาลยิ่งรักนะครับผมก็เลยแบบมันแต่ว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกันนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าตอนที่หนังเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาแล้วก็มีให้ทุนสนับสนุนมาเนี่ยคือเราก็ดีใจนะครับแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้กับโดนแบนค่ะเอครับถามจริงจะมีโอกาสได้ชมในทางใดทางหนึ่งไหมครับตอนนี้ถ้าเข้าไปใน YouTube ก็สามารถจะดูเทรลเลอร์ได้ก่อนนะครับดูเป็นตัวอย่างของหนังได้ก่อนนะครับก็พิมพ์คำว่าเชกสเปียร์ว่ามัสดายนะครับเชกสเปียร์ที่แปลว่าต้องตายเนี่ยเข้าไปก็จะคุณก็จะชมได้นะครับหนังเรื่องนี้สร้างมานานกี่ใช้เวลาสร้างเท่าไหร่คะก็2ปีครับใช้งบเท่าไหร่คะก็6ล้านเศษครับปกติถ้าเกิดว่าผ่านเซ็นเซอร์นี่มันจะฉายตามโรงปกติหรือว่าเป็นโรงพิเศษคะก็ฉายโรงปกตินะครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแนวเป็นประเภทภาพยนตร์อินดี้เปล่าคะคุณมานิดก็ถือว่าแนวการสร้างนี่ก็เป็นภาพยนตร์อินดี้นะครับแต่ว่าแนวประเภทของหนังเนี่ยเราเองเราจัดเป็นประเภทหนังเขย่าขวัญโอ้หนังทริลเลอร์หนังฮอร์เรอร์ครับหนังฮอร์เรอร์ฮอร์เรอร์อะไรล่ะครับหนังเขย่าขวัญเป็นฮอร์เรอร์นี่มิน่าถึงไม่ผ่านเพราะเป็นเขย่าเส้นประสาทคนไทยขวัญอ่อนเกินไปในช่วงนี้นะผมแปลกใจนะครับคือเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วผมก็ถามว่าที่อยากจะให้ผมแก้ไขเนี่ยแก้ไขตรงไหนให้ที่มานะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะได้เรท20บวกนะครับได้เรท20บวกนี่ก็คือถือว่ามันก็แย่แล้วนะครับ
เพราะว่าบทประพันธ์เชกสเปียร์นี่ก็เรียนใน15 16 17 18ก็เรียนกันแล้วนะครับคือมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียนหนังสือได้แต่พอมาเป็นหนังเนี่ยกลับให้เรทที่20อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าผิดคาดเขาแบนเลยซึ่งการแบนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยครับค่ะสำหรับผมนะครับแล้วก็ผมคิดว่า เหตุผลที่คณะกรรมการในแต่ละครั้งที่ในการเข้าประชุมเนี่ยรัดไซไล่เรียนเนี่ยนะครับในประเด็นช็อตบางช็อตภาพบางภาพเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เหมือนกับมันเหมือนแบบถ้าคุณเป็นคนที่จะหาเรื่องคุณก็สามารถจะชี้ได้ทุกเรื่องนะครับทีนี้ผมคิดว่าการดูหนังเนี่ยมันต้องดูไปทั้งหมดก็ดูไปจนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราถ้าเรามาแบบช็อตนั้นจะตีความว่าไปหมิ่นคนนั้นไหมช็อตนี้มันจะไปล้อเลียนคนนั้นหรือเปล่าคือผมก็ต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันก็ต้องสร้างจากความเป็นจริงแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนซึ่งในต่างชาติในประเทศต่างๆก็ทำกันมาหนังเรื่องแม็กเบธเนี่ยนะครับอย่างอินเดียเขาก็ทำอย่างญี่ปุ่นโครซาวะก็ทำนะครับผมก็คิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นโอกาสแล้วเราก็ทำก็แปลจากบทประพันธ์มาแปลกันอย่างดีนะครับใช้ภาษากันอย่างน่าฟังมากนะครับและนักแสดงอย่างพี่นิวัฒน์ทองเพียรก็อุตส่าห์มาแสดงให้ใครต่อใครนะครับเราก็หวังดีนะครับกับประเทศชาติแต่ว่าเราไม่นึกว่าเราจะต้องเจอแบบนี้ผมตอนที่ผมขอพิจารณาเนี่ยผมขีดคำว่าส่งเสริมนะครับซึ่งคณะกรรมการก็แปลกใจว่าส่งเสริมเนี่ยคุณทำไมขออันนี้ผมบอกอันนี้มันเป็นหนังเกี่ยวกับศิลธรรมนะค่ะแล้วผมขอส่งเสริมไม่ได้เหรอค่ะใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวก็ต้องตามคุณมานิดต่อไปว่าอุทธรณ์แล้วจะเป็นยังไงนะคะก็ให้กำลังใจค่ะเพราะตอนครูจูหลิงก็ทำได้ดีเหลือเกินจนได้รับรางวัลของชลึกอวอร์ดนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะคุณมณิศรีวณิชภูมิค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอกาสหน้าตามกันต่อไปค่ะครับแขกของเรามาถึงสถานีแล้วนะคะคุณหมอตุลสิทธิสมบงค่ะเจ้าคณะเสื้อหลักสีสวัสดีค่ะเจ้าคณะสวัสดีครับเจ้าคณะเสื้อหลักสีอ่ะก็ฟังวิญญาณเสื้อแดงเขาพูดถึงหมอตุลเนี่ยแบบรู้หมดเลยพ่อเป็นใครแม่เป็นใครปู่ย่าตายายบ้านฉันอยู่ไหนมีบางเมียเงินดังเงินเดือนโอ้ยรู้ไปหมดยังกับญาติสนิทเป็นนายทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังกับญาติสนิทนี่ก็ฟังเลยได้รู้ไปด้วยอ๋อหมอเขาไปนั่นมานี่เลยรู้หมดเลยหมอตุลเป็นยังไงฮะสถานการณ์สำหรับวันพรุ่งนี้4เมษายนเตรียมความพร้อมไปถึงไหนสำหรับเสื้อหลักสีก็ก็อุ่นหนาฝาข้างพอสมควรนะครับเจ๊แม่เห็นไปทีไรอ่ะหลอมหลอมแหลมหลอมแหลมมากน่าสิแต่ว่าไม่ได้ครับพอดีประธานคชม.เขาเรียกแขกให้ครับไม่จริงอ่ะคนใช้แมวเขาเรียกแขกคนใช้แมวนะไม่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยประชาชนแบบมึงอ่ะชั้นเกษตรกรก็ใหม่ดีอากาศก็ร้อนน้ำก็ผึ่งท่วมไปใช่ไหมความพร้อมก็ใหม่เนี่ยทำงานก็เยอะกลัวเดี๋ยวจะตกงานด้วยบ้านเมืองเอาไว้ละกันเพราะว่าสู้ไปก็ไม่ชนะคุณคนเงียบๆไว้ดีกว่าเนี่ยหรอกูว่ามาคุณหมอพี่ปองรู้เปล่าบอกว่าเนี่ยนะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปกินอาหารเนี่ยนะเขาบอกดูรายการพี่ปองด้วยจะมาทำงานคุณหมอเนี่ยเนี่ยนะนึกว่าดูรายการพี่ปองเนี่ยนึกว่าจะไปให้ตรวจภายในเขาบอกด้วยว่ามาเลยเรียกฟังรายการพี่ปองนึกรู้ขอบคุณมากเลยก็คืออย่างนี้แหละค่ะก็คือเราก็จะพูดกันเสมอๆว่าเอ๊ะทำไมคณะเสื้อหลักสีที่ได้คนน้อยเราก็เดี๋ยววิตกมาดูแล้วว่าหนึ่งจะลำพังเนี่ยจะเลี้ยงตัวเองเนี่ยกับลูกเมียก็ยังยากเลยจะไปจ้างใครเข้ามาชุมนุมไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาด้วยใจไม่ได้จ้างแท้ๆอันนี้ของแท้แน่นอนระดับหมอตุลนี่ไม่มีอะไรแท้กว่านี้อีกแล้ว สองคือระยะเวลาในการที่จะมาชุมนุมกับคณะเสื้อหลักสีเนี่ยคือเราจะเน้นไปเช้าเย็นกลับนี่หรอไหมฮะบางทีทำให้คนรู้สึกแหมฉันต้องลากไปแล้วเหรอเนี่ยฉันต้องลากไปแล้วเหรอเนี่ยทุกคนก็ต้องทำงานใช่ไหมว่างแล้วก็มาเออมันก็เป็นวันทำงานด้วยที่เคยบอกสงสัยนะถ้ามันจะถูรูถูกกลางปองดองอย่างเงี้ยนะสงสัยต้องนอนสต็อปกันอีกแล้วตั้งเต็นท์เลยหรอหลังสงกรานต์เลยจะได้ซื้อเต็นท์ครับหลังสงกรานต์เนี่ยหรอหลังสงกรานต์ดีกว่าตอนนี้ชาร์จแบตให้เรียบร้อยก่อนหมอไม่เอาซะฤดูฝนหน่อยอะโอ้ยมันร้อนนะหมอไม่ตื่นเต้นไม่มีเสื้อแดงเขาไปทำนากันหมดแล้วเออนะตอนนี้ประเทศว่างแล้วก็ไปลาวเขมรกันหมดนะอ๋ออาศัยช่วงจังหวะเขาไม่อยู่นี่ทำไมเราไม่ล้อมรั้วซะไม่กลับเลยอะ
หรือไม่ก็เด็กกำลังหาคนไปใส่หน้ากากด้วย คุณหมอคิดว่าพรุ่งนี้จะมีพลเมืองไทยเนี่ยมาร่วมต่อต้านในวันแรกของการกดปุ่มเราจะต่อต้านนับแต่วันนี้เป็นต้นไปกูจะต่อต้านปรองดองละจะมากน้อยแค่ไหนฮะน้อยขอมากน้อยขอสักพันนึงก่อนก็แล้วกันสักพันนึงก่อนเลยฮะหลักพันก่อนทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมีคนมาน้อยเนี่ยค่ะคุณหมอจะท้อไหมฮะไม่หนาเดี๋ยวคงมาเยอะหน่ะนะครับถ้าท่านกลัวว่าพรุ่งนี้ม็อบจะน้อยนะครับมาช่วยกันท่านผู้ฟังช่วยท่านผู้ชมช่วยมาร่วมในม็อบหน่อยนะครับมาแสดงพลังว่าเราไม่เห็นด้วยไอ้ที่เขาบอกว่าอุ๊ยประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาเห็นด้วยการปรองดองหมดแล้ว มันจริงหรือเปล่านะครับเห็นด้วยกับการจ่าย 7.5 ล้านให้กับเสื้อแดงเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่าคุณเห็นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่เห็นด้วยนะครับกด Facebook อยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่เห็นกดอยู่บนมือถือไม่เห็นเขาบอกเป็นคนส่วนน้อยเออค่ะนะครับเราบอกว่าเราเป็นคนส่วนมากนะที่ใครที่บอกว่าบอกถามครูแล้วหรือยังเนี่ยนะฮะก็มากรูกันที่หน้าสภาเนี่ยครับพรุ่งนี้ครูกระโดดคือถ้าเกิดว่าพูดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยคือใครที่ไปทำงานก็ไปเลิกงานแล้วก็ขอให้แวะมานะฮะใครที่สามีทำงานเมียก็มาเมียทำงานสามีอยู่บ้านก็ขอให้มาผัวเมียไปทำงานทั้งสองอันเลยแล้วลูกอยู่บ้านก็ขอให้ลูกมาวัยรุ่นเนี่ยต้องควรจะมีส่วนรับรู้เรื่องบ้านเมืองบ้างนะคะก็ขอให้ลูกมาทีนี้ถ้าพ่อแม่ลูกไม่มาขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาที่จะไม่มีใครมาเลยก็ยกประเทศนี้ให้เขาไปซะและอย่ามาร้องโวยวายอย่ามาร้องโวยวายแล้วอย่ามาเรียกร้องอะไรอีกเสียงดังหนวกหูที่ถ้าพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีคนมากับคุณหมอเนี่ยมาฟังเรื่องนี้ไม่ใช่เชกสเปียร์มัสดายนะแต่คนที่ได้ยินแล้วอาจต้องตายดิ้นพลาดตายประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไทยเอ่ยชื่ออะไรพลเอกเปรมไม่ใช่จะทายทำไมเนี่ยทีมพัดลมคืออย่างนี้วันนี้ฮะที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่คุณพี่ที่ศิริชาพันธิตอ่ะศิริชาเจริญพันธิตไม่ได้นะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจัดงานสัมมนาวิชาการคืองานสัมมนาพวกนี้มีเยอะๆดีค่ะแล้วเขามีการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีผู้ตรวจการแผ่นดินในงานนี้เนี่ยจะไม่เอิกกระเริกกระทึกคึกโครมจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในวันพรุ่งนี้เลยถ้าไม่มีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเสนานบอกว่าเป็นคู่กรณีกับทักษิณแล้วมีคนถามเสนานว่าใครเขาจ้างให้ออกมาพูดเหรอเขาจ้างเท่าไหร่เนี่ยคนอย่างเสนาถึงได้ทิ้งวิญญาณทหารม้าเป็นทหารผู้จงรักภักดีเนี่ยออกมาช่วยเขานะฮะก็ทีนี้พลเอกเปรมเนี่ยก็หายไปนานมากเลยตั้งแต่ชาวคณะเสื้อแดงเอารถกระบะไปด่าท่านที่หน้าบ้านสีเสาแล้วท่านก็ถูกด่ามาโดยตลอดทั้งใน Facebook เว็บไซต์วิทยุชุมชนทีวีเสื้อแดงโดนด่ามาตลอดเลยว่าหาว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหารทักษิณไล่ทักษิณเพราะว่าอิจฉาทักษิณเกลียดทักษิณนะฮะและทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะปลองดองเนี่ยมาพูดกับสองคนเท่านั้นพอคือคุณเปรมกับคุณทักษิณขนาดนี้กันเลยนะฮะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพลเอกเปรมท่านออกมาคนก็ตกใจดินักข่าวเป็นร้อยเลยคุณหมอท่านไม่ค่อยพูดนักข่าวเยอะมากเลยค่ะท่านมาท่านไม่ได้มาพูดอย่างเดียวไม่ได้มาเปิดตัดริบบิ้นแล้วให้สัมภาษณ์ไม่ใช่มาบรรยายพิเศษมันไหมอะบรรยายพิเศษไม่ได้แปลว่า3คำ10คำเตรียมเป็นเรื่องมาเลยเป็นเรื่องมาเลยมาบรรยายพิเศษเรื่องอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่เรื่องปลองดองไม่ปลองดองนะไม่ใช่เรื่องสถาบันที่ไหนไม่ใช่เรื่องใครจะใส่หน้ากากใครไม่ใช่เรื่องว่าใครไปแอบเจรจากับมาเลเซียแล้วอยู่ดีๆมีระเบิดที่นี่กูเปิดตูดหนีเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องจริยธรรมคำจุนชาติเห็นไหมจริยธรรมคำโอ้ยแปลว่าอะไรจริยธรรมคำจุนชาติโดยแล้วบรรยายเนี่ยไม่ได้มีบรรยายเป็นหมู่คณะเหมือนอย่างคุณหมอเวลาไปพี่ปองไปเงี้ยแล้วก็จะมีแบบขอเชิญท่านมาบรรยายพิเศษคนที่1 2 3ไม่บรรยายพิเศษแปลว่าบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษแปลว่าพูดคนเดียวต้นจนจบม้วนเดียวจบเลยเดินขึ้นอย่างช้าๆเอียงคอนิดนึงพูดเสร็จแล้วปุ๊บเดินลงไปเลยหายไปเลยเอียงคออีกนิดนึงด้วยจะเห็นอีกทีนึงก็ได้แต่เจ้าของฉายานักฆ่าลุ่มเจ้าพญานี้ไม่เคยหายไปเลยจริงๆและกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมพลเอกเปรมบอกว่าไม่คิดว่าจะได้รับเชิญมางานนี้เพราะอายุมากแล้วบางคนพูดว่าพลเอกเปรมเนี่ยไม่มีไฟแล้วไปประจุใหม่ก็ไม่ได้แล้วแต่ที่รับเชิญเนี่ยเพราะสนิทกับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง3ท่านและเห็นว่าองค์กรนี้น่าจะเป็นประโยชน์จึงตัดสินใจมาพิสูจน์ตัวเองว่ายังไหวไหมชื่อของงานในครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งเจ้าภาพตั้งจริยธรรมคำจุนชาติเห็นชื่อของงานก็เลยชอบว่ามีความหมายมาก
แต่เห็นว่าถ้าพูดถึงจริยธรรมต้องพูดคำว่าคุณธรรมควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์ครบความหมายของเรื่องราวพ่อเนตรเปรมท่านบอกว่าท่านคิดว่าเรื่องที่ควรจะพูดก็คือเรื่องที่พูดเสมอว่าคนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประโยคนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านคิดท่านเองตั้งแต่ตอนที่หมายท่านอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแล้วมาพูดออกให้สาธารณชนได้ยินเมื่อ23ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังชอบพูดประโยคนี้และมักจะเอามาอ้างเสมอๆแต่ท่านคิดว่าคนฟังมีไม่เท่าไหร่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยคนฟังไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกไม่นะมันคนมันต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วไม่ใช่เผาบ้านเผาเมืองอันหลังเนี่ยชลิพูดเองนะทีนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้โดยการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนั้นอธิบายได้อย่างสั้นหมายถึงทำความดีให้แผ่นดินสงบคนในแผ่นดินสุขช่วยกันสร้างคนดีให้กับแผ่นดินจนเรามีคนดีมาก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 จนกระทั่งคนดีนั้นเบียดเสียดยัดเยียดกันน่ะคนดีเบียดเสียดยัดเยียดกันน่ะคือการไม่ทำความชั่วคนดีคืออะไรไม่ทำความชั่วไม่ทำให้แผ่นดินมีปัญหาไม่ทำให้คนในแผ่นดินเดือดร้อนการทำความดีไม่ทำความชั่วนั้นคนดีจึงจะทำได้คนชั่วทำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ทำยากทำความดีทำยากเป็นคนดีทำยากคนไม่ดีทำไม่ได้การทำความดีแม้จะทำยากแต่ต้องทำต้องทำมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งยากและยากที่สุดการทำความดีนะคนดีเท่านั้นถึงทำได้นะแม้ว่ายากก็ต้องทำนะการรักษาความดีคือยากที่สุดยากกว่าทำความดีพลเอกเปรมท่านบอกว่าทำความดีว่ายากแล้วแต่การรักษาความดีเนี่ยยากกว่าการรักษาความดีต้องทำให้คงอยู่กับผู้ทำตลอดไปรักษาจนกระทั่งตาย มีหลายคนในประเทศไทยนี่เคยทำความดีให้ปรากฏได้รับเสียงยกย่องสรรเสริญศรัทธาแต่มีหลายคนที่ไม่สามารถรักษาความดีไว้ได้จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายมากการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแบ่งเป็น9ข้อคือ1จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเสียสละจงรักภักดีจงรักภักดีตลอดจงรักภักดีและจงรักภักดีผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะปัญหาชาติบ้านเมืองสำคัญที่สุดคือความยากจนความยากจนต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการขจัดความยากจนต้องยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทต้องไม่คิดว่าอยู่ภาครัฐหรือเอกชนต้องทำงานให้คุ้มค่าคุ้มเวลาต้องนำลงวัฒนธรรมไทยต้องดูแลเยาวชนและยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมคนดีเท่านั้นพลเอกเปรมบอกคนดีเท่านั้นจึงจะมีคุณธรรมจริยธรรมให้ไปเปิดพจนานุกรมดูจะพบว่าคำนิยามของ2คำนี้เนี่ยไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าไปคุยกับคุณกาญจนานาคสกุลราชบัณฑิตท่านอธิบายว่าจริยธรรมและคุณธรรมแปลว่าการที่พูดคำนี้2คำพร้อมๆกันไม่ใช่จริยธรรมคำหนึ่งคุณธรรมคำหนึ่งมันคือจริยธรรมคุณธรรมต้องพูดสองคำทั้งสองคำจึงจะชัดเจนแปลว่าความดีที่อยู่ในใจคนความดีในใจคนเป็นคนถึงทำได้ไงมนุษย์ไงคำว่ามนุษย์คนดีเนี่ยทำยากความดีทำยากการรักษายากกว่าแต่คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยหมายถึงความดีในใจคนและคนจึงทำได้ครับนะนึกออกไหมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเพราะนั้นต้องประพฤติดีปฏิบัติดีทำยังไงธรรมะอ่ะธรรมะควบคุมจิตใจคนให้คนเนี่ยคิดดีพูดดีและเป็นผลดีกับผู้อื่นคิดพูดและทำในสิ่งที่เป็นผลดีกับผู้อื่นสาธารณะนะฮะเขาบอกว่าก็ที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าท่านประมวลจริยธรรมของคนดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.จากผู้ตรวจการแผ่นดินก็อ่านคร่าวๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าแค่จริยธรรมอย่างเดียวก็ยากลำบากแล้วนะพอรู้คุณธรรมก็ไปด้วยเหนื่อยเหนื่อยก็นอกจากนี้เนี่ยพลเอกเปรมท่านก็บอกว่าพอท่านพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคำจุนชาติเสร็จแปลความหมายให้เสร็จสรรพปลุกใจแล้วใจทุกคนนั้นประพฤติตนเป็นคนดีและรักษาความดีเอาไว้ซึ่งแม้มันจะยากและยากกว่าก็ต้องทำเพราะเราเป็นคนท่านก็เลยบอกว่าขอพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องขอพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องไอ้ตรงพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องเนี่ยคนทั้งที่ฟังอยู่เนี่ยว่านิ่งแล้วนะครับไม่นอกเรื่องเลยขอพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องฮะนักข่าวนี่หูพึงเลยนะตื่นทันทีพอท่านบอกว่านอกจากนี้ขอพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องหูพึงทันทีเลยคือสรุปเลยคือมาเฝ้าตั้งแต่เช้านี่เฝ้าเรื่องนี้ตอนนี้นอกเรื่องตอนนี้ขอตอนนอกเรื่องท่านบอกว่าเชื่อมั่นขอพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องท่านบอกว่าเชื่อมั่นว่าชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครยึดถือเป็นของตัวเองได้และเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริง
พระสยามเทวาธิราชจะปกป้องคนดีและสาปแช่งคนไม่ดีสาปแช่งคนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไปนี่คือความเชื่อส่วนตัวของท่านและท่านบอกว่าทุกคนจะเชื่อเหมือนท่านหรือเปล่านั้นน่ะขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละท่านจากนั้นเนี่ยนะคะพอท่านขอพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ที่ท่านพูดเพิ่มเติมนอกเรื่องนี่แหละกลายเป็นประเด็นข่าวเว็บไซต์ข่าวหมดเลย หมดเลยนะคะแล้วท่านก็แจกรางวัลคนดีแห่งแผ่นดินเชิดชูเกียรติให้กับคุณดุสิตนนทนาครอดีตประธานสภาหอการค้าไทยนะคะที่เป็นคนผลักดันภาคธุรกิจให้รวมตัวการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งเราก็เคยทำร่วมกับเราเคยสัมภาษณ์คุณสุรนุชทองชิลาที่มูลนิธิ SCG ที่ท่านทำเรื่องนี้ให้คนเขียนมาเรื่องอาจารย์กบจำได้ไหมคะไอเดียในการต่อต้านคอร์รัปชันเราก็จะได้รับการ BTS ที่มีภาพของคุณดุสิตนนทนาครด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแจกรางวัลเสร็จเนี่ยสื่อมวลชนก็กรูกันไปขอสัมภาษณ์และท่านทำไงท่านเดินเอียงเข้ามาอย่างไรไม่พูดกับใครท่านก็เดินเอียงตรงไปที่ลิฟต์อย่างนั้นค่ะแล้วนักข่าวก็เลยใช้วิธีเดิมตะโกนถามตะโกนถามพลเอกเปรมว่าท่านคะท่านได้พูดคุยกับท่านชินทักษิณชินวัตรตามข้อเสนอของท่านสนั่นหรือเปล่าคะเพื่อจะได้นำไปสู่ความปลองดองจะพูดคุยกันไหมคะพลเอกเปรมฟังแต่ไม่ได้ยินหันมายิ้มและเดินเข้าลิฟต์ไปคำตอบอยู่ในรอยยิ้มนักข่าวลุ่มเจ้าพระยาคำตอบอยู่ในรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ตอบได้หมดเลยท่านคะท่านจะคุยกับท่านทักษิณอย่างที่ท่านสนั่นได้บอกเอาไว้เพื่อความปลองดองไหมคะหันมายิ้มไม่ตอบแล้วเดินขึ้นลิฟต์ไปหวังว่าคุณทักษิณที่นั่งดูบูสกายอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะก็คงจะทราบคำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตอบให้ท่านรู้แล้วถ้าไม่ทราบเดี๋ยวถามหมอตุลค่ะคุณทักษิณจำหมอตุลได้พอจำได้ใช่ไหมคะคุณทักษิณดูบูสกายนะนี่แกเอากล้องมาถ่ายไว้เลยนะจำหน้าให้ได้ไงไม่แกดูบูสกายนะแกดูทางไลฟ์สตรีมเนี่ยที่กดๆกันมาวันละพันกว่าพันกว่าในคนชินวัตรอยู่ตรงนั้นจำหน้าได้หมดเลยแต่ผมว่าว่าไงผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ดีมากเลยครับใช่ไหมคะเลือกถูกคนมากเลยถ้าเกิดเชิญนายกนี่คงมันไปยังอะไรได้เหมือนตูนอาจารย์กบวันนี้นายกบอกว่าท่านสื่อมวลชนคะคือเขาไปกัมพูชาไง2-4ใช่ไหมประชุมสุดยอดอาเซียนเขาก็ไม่ให้สมจิตนะว่าเคยสุนทรไปพอดีไปทำอะไรยากฉันตอบไปได้เธอฉันตอบไปได้นะจ๊ะฉันความจำสั้นยิ่งกว่าปลาทองอีกทีนี้เรื่องเป็นอย่างนี้แกก็นั่นบอกกับนักข่าวที่อ่านในโซเชียลมีเดียพี่ขำแทบตายอ่ะขอโทษนะเจ๊ปูช่วยตลกน้อยคนนี้หน่อยได้ไหมฉันขำจนท้องแข็งจะตายอยู่แล้วอ่ะแกบอกว่าแกจะไปเจรจากับพวกบรรดาโจรใต้แล้วคนใน Facebook ก็พูดกันว่าหยุดอย่าไปเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องอ่ะคือปกติแกพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะแล้วไปกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปอีกเดี๋ยวเธอจะไปเธอไปจังหวัดหาดใหญ่ไปเจอใจจังหวัดโจรบอกว่าเอ๊ะฉันกรูระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่เฟรยเนี่ยตลกมากอย่าเอาถาดตีหัวมาทำพื้นี่โอ้แกไปจังหวัดหาดใหญ่อ่ะสุงไหงโกลกยังซุนไกโกลกอยู่เลยเออใช่นี่สุงไหงโกลกแล้วจะรู้ไหมเนี่ยโกลกอ่ะว่าระเบิดมันตรงไหนภาษาอังกฤษไงแย่กว่าคอนกนี่ดิไม่ภาษาอังกฤษเนี่ยฮะสมัยก่อนจะเป็นโพยภาษาอังกฤษสุงไหงโกลกมัน S U N G A I ใช่ไหมมันสุไง NG ฮะแกอ่านแยกเป็น SUN ซุนแล้วก็ GAI ไกลโกลกนะด้วยประการราชนีแลซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติเพราะเป็นมาตรฐานของแกอยู่แล้วคือเขาเลยแนะนำให้แกกินปลาไงไอโอดีนด้วยเออแกจะได้ฉลาดขึ้นก็มีบางคนบอกว่าแหมผิดนิดผิดหน่อยทำไมถึงไปจ้องจับผิดกันจังโหไม่หน่อยนะคือมากไปไเออเรามาดูเรื่องจังหวัดหาดใหญ่หน่อยนะกลับมาเนี่ยช่วยอัดเทปท่านพลเอกเปรมเนี่ยนะครับส่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลหน่อยให้ฟังดูใบมาฮะเอางี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องจังหวัดหาดใหญ่ให้คุณหมอเพราะคุณหมอแบบไม่ได้ฟังเลยแต่คอนกรีนหายไปจากการสถาปนาไปแล้วเอาล่ะไปดูเรื่องจังหวัดหาดใหญ่จากท่านนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งพลั้งพลาดมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวในที่สงขลาค่ะได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในวันนี้ก็คงระดับถัดไปก็คงจะมีการประชุมนะคะในส่วนของให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมทั้งในส่วนของการบูรณาการร่วมกันระหว่างทางงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของกองทัพที่จะบูรณาการในเรื่องของมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดผ่านแต่ละจุดนะคะตั้งแต่ในเรื่องของสนามบินลงไปแล้วก็ยังจุดเส้นทางคมนาคมต่างๆแล้วก็รวมถึงสถานที่พักโรงแรมโรงพยาบาลหรือส่วนต่างๆที่มีบริเวณที่สาธารณะนั้นก็จะบูรณาการร่วมกับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการดูแลเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้ที่ประชาชนที่อยู่บริเวณแถบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงบริเวณอื่นในจังหวัดหาดใหญ่ด้วยนะคะจังหวัดหาดใหญ่ด้วยนะคะในจังหวัดที่เกิดเหตุแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็คงจะมีการจะให้มีการเรียกประชุมหน่วยงานทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สภาหอการค้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะร่วมกันในการสร้างความมั่นใจในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะความในช่วงนี้ค่ะเนี่ยเขาบอกผิดบ่อยๆก็อาจจะว่าพลั้งพลาดบ่อยๆนี่เรียกว่าโง่ดักดานคนเราให้อภัยในเรื่องของผิดแต่ว่าผิดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองเนี่ยง่ายๆนะฮะสระโองอไม่เอกโง่ไปเอาปลาทูแม่กลองที่รังสีมากินด่วนเลยกินทั้งอ่าวยังไม่ได้เลยคือแกไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานไงคือมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นหุ่นเชิดของคุณทักษิณมันก็มีคนถามอีกว่าเป็นหุ่นเชิดแล้วมันจะเป็นจะตายหรือไงประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาไม่ทำกันอย่างนี้นายแล้วถามว่าแล้วคุณทักษิณผิดตรงไหนเพราะนี่พูดกันยาวล่ะมีเวลาแค่ไหนล่ะฉันมีทั้งชีวิตเธอมีเวลาแค่ไหนฉันจะเล่าให้ฟังว่าทักษิณนั้นเลวแค่ไหนเนื้อไหมฮะเอาละนี่เดี๋ยวเราก็จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเราก็จะยาวกับคุณหมอตูนเลยว่าตอนนี้เตรียมการเสื้อหลากสีไปถึงไหนไม่ชนะไม่เลิกจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยคนจะน้อยไม่ประสบความสำเร็จอาจจะหน้าแตกกลับบ้านไปหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยนะก่อนสงกรานต์คนก็ไม่มีกระจิกกระใจแล้วเดี๋ยวทุกเรื่องเลยแล้วใครอยากถามอะไรคุณหมอเนี่ย SMS เข้ามา4642123ไปหัวหินมา2,000เอาละเดี๋ยวก็กลับมาช่วงหน้าค่ะไปมา